ครับก็ใช้คำว่าควรที่จะตรวจมากกว่านะครับก็เนื่องจากว่าในคนทั่วไปเนี่ยคือเราบางทีเราก็ไม่สามารถทราบได้ว่าเขามีโรคอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ HIV หรือตับอักเสบ B ตับอักเสบ C ซึ่งพวกนี้สามารถติดต่อกันได้ทางเพศสัมพันธ์นะครับเราก็แนะนำว่าควรจะตรวจก่อนที่จะมีการแต่งงานนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือในโรคทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดในคนไทยที่พบได้บ่อยโรคเลือดชนิดนึงก็คือเรื่องของธาลัสซีเมียนะครับการที่เราตรวจเพื่อที่เรารู้ว่าเป็นพาหะธาลัสซีเมียหรือเปล่าก่อนหน้าที่จะมีการแต่งงานก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ลูกเป็นมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคธาลัสซีเมียได้